กินลองกองครั้งต่อไปนะคะไม่มียางมากวนใจแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะใครที่ชอบทานลองกองเหมือนเจ๊กุ้งนะคะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะเป็นเหมือนเจ๊กุ้งไหมคะเวลาเราทานลองกองนะคะบางครั้งมือเรานี่แหละค่ะเปื้อนยางเป็นประจำเลยค่ะหลังจากเราซื้อลองกองมานะคะให้เปิดน้ำตามภาพนี่เลยค่ะใช้น้ำ2ลิตรนะคะตามด้วยน้ำส้มสายชูนี่แหละค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะก็นำลองกองที่เราซื้อจากตลาดลงไปแช่20นาทีได้เลยค่ะผ่านไป20นาทีนะคะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะหลังจากครบ20นาทีนะคะนำมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็นำไปพักให้แห้งเลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะหลังจากแห้งสนิทนะคะขั้นตอนต่อไปคือการปอกแล้วล่ะค่ะเราจะไม่ปอกด้านขั้วที่เขาติดกับก้านนะคะเราจะปอกด้านตรงกันข้ามกันค่ะใช้มีดกรีดแบบนี้นะคะจากนั้นก็แกะได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้ไม่มียางติดมือกวนใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูอีกครั้งนึงนะคะครั้งนี้จะใช้มือนะคะไม่ใช้มีดค่ะสังเกตดูนะคะด้านนี้ไม่เอาค่ะใช้ด้านนี้นะคะค่อยๆแกะเลยค่ะแกะด้านที่อยู่ตรงข้ามกับขั้วนะคะแบบนี้เลยค่ะเพียงแค่นี้ไม่มียางมากวนใจแล้วล่ะค่ะเพียงแต่เราล้างให้สะอาดแล้วก็พักให้แห้งแกะด้านที่อยู่ตรงกันข้ามกับขั้วเพียงแค่นี้นะคะไม่มียางมากวนใจแน่นอนค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ